MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายนี่ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีให้นึกว่าเรามาอยู่วัดวาศาสนานี้ก็มาฝึกตนไม่ใช่มาอยู่เฉยๆทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชเหมือนกันเข้ามาในวัดในวาแล้วก็ต้องฝึกตนนะเพราะในวัดนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ให้ความต้องการปรารถนาเช่นเงินทองเข้าของอะไรบ่อเงินบ่อทองอย่างนี้ไม่มีมีแต่เป็นสถานที่สงบสงัดน่ารื่นรมบันเทิงแก่ผู้ที่มุ่งต่อความสงบระงับเป็นส่วนมากดังนั้นเราทุกคนที่มาอยู่ในวัดวาศาสนานี้ก็ให้พึ่งเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้แล้วก็พยายามทำตนให้สงบระงับให้ได้สงบภายนอกได้แก่สงบกายสงบวาจาจากโทษต่างๆได้แก่เว้นจากพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานแล้วตามเพศตามภูมิของตนสงบภายในก็ได้แก่การทำจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าคือความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความพุ่งซ่านรำคาญจิตใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อย่าให้กิเลสเหล่านี้มันครอบงำจิตใจถ้ากิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจแล้วใจก็สงบไม่ได้ก็ต้องสำรวจกวดการดูในใจของใครของเราในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่จิตดวงนี้เป็นยังไงมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่ามันคิดสงสัยไปทางไหนมันก็รู้ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวดีๆถ้ามันรู้ว่ามันคิดสงสัยไปก็แสดงว่าสติมันอ่อนสติที่ควบคุมจิตห้ามจิตนั้นมันอ่อนก็เราก็บำรุงสติให้มันเข้มแข็งเข้าไปคือเพ่งจิตระลึกเข้าไปหาที่จิตคือความรู้สึกอันนั้นโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เป็นทางเพ่งเพ่งเข้าไปในขณะที่เพ่งเข้าไปอย่างนั้นนะกิเลสมันต่อต้านมันจะทำให้จิตนี่หวั่นไหวเมื่อเราเพ่งไม่ถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปจิตมันก็ไม่หวั่นไหวกิเลสมันก็สู้อำนาจสมาธิไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปถ้าใครไม่อ
อดไม่ทนไม่พยายามเพ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตสงบไม่ได้เลยกิเลสมันมาชวนให้จิตคิดไปโน้นคิดไปนี่อยากได้อันนั้นอันนี้มันยึดเรื่องใดไว้มันก็ปรุงก็แต่งเรื่องนั้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าอุปมาเหมือนอย่างคนขับรถเมื่อมันสติมันเลื่อนลอยแล้วมันก็ไม่รู้จักบังคับรถให้วิ่งไปตามทางที่ถูกต้องได้บางทีวิ่งอยู่ทางซ้ายมันก็เฉไปข้างขวานั่นมันผิดทางแล้วเป็นงั้นมันก็มักจะมีอุบัติเหตุชนกันถึงซึ่งความเสียหายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตนี้ถ้าขาดสติควบคุมสติอ่อนแอแล้วจิตนี้มันก็สงบอยู่เป็นปกติไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญญากำกับจิตเลยไม่มีปัญญาจะมาสอนจิตสุดแล้วจะกิเลสมันจะจูงไปยังไงมันก็ไปตามมันกิเลสมันจูงให้โลภมันก็โลภไปมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดกิเลสมันจูงให้โกรธก็โกรธไปเรื่องไม่ดีไม่งามมันกระทบกระทั่งมามันก็ทนไม่ไหวก็โกรธไปอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าสติอ่อนแอห้ามจิตไม่อยู่ไม่ฝึกจิตมาแต่ก่อนไม่ฝึกจิตให้สงบจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแต่ก่อนวนไหวเรื่อยๆมาพอมันกระทบอย่างแรงเข้าก็ระเบิดออกมาทางกายทางวาจาอันนี้นะมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปเสยเมยต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยความเป็นจริงก็เพราะว่าจิตใจที่มันสงบระงับไม่ได้กับอาศัยกิเลสนี่มันรบกวนเอาไอ้ตนไม่มีกำลังพอที่จะต้านทานกิเลสได้เรื่องมันนะกำลังใจอ่อนแอก็เพราะสมาธินั่นแหละคือมันไม่ตั้งมั่นลงไปที่มันไม่ตั้งมั่นก็เพราะสติมันอ่อนสติไม่เคยห้ามจิตพอมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็งึดงุดงิดขุ่นเคืองใจขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่คิดจะระงับมันความขุ่นเคืองอันนั้นนะจะปล่อยให้มันเผาจิตให้เร่าร้อนไปอยู่นั้นบางทีมันก็ไม่ได้แสดงออกทางวาจาเรื่องกาทางกายแต่มันก็ขุ่นอยู่ในจิตนั้นฉะนั้นเมื่อมันเผลอๆตัวมันมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามามันก็ระเบิดออกมาเนื่องจากมันไม่ได้กำหนดละถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่หากก็เผลอไปกิริยาอาการของจิตมันแสดงออกอย่างนั้นก็รู้ตัวได้แล้วก็รีบระงับเลยรีบกำหนดใจละอารมณ์อันนั้นเสียโดยระงับโดยทางปัญญาวิปัสสนามองเห็นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เที่ยงอะไรเกิดแล้วดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรมันต้องระงับด้วยทางวิปัสสนา
เมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วอย่าไปข่มกิเลสไว้เฉยๆมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลเรื่องที่บังเกิดขึ้นให้รู้ว่าตนหลงก็รู้ว่ามันหลงมันเผลอเมื่อตนไม่หลงตนรู้อยู่ก็รู้ว่าตนรู้ตนละมันแล้วก็รู้ว่าตนละนี่ความรู้อันนี้นะต้องบำรุงให้มันแก่กล้าขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็บรรเทากิเลสไม่ได้เลยเนื่องจากไม่รู้นี่เองแหละเวลากิเลสมันกลุ่มรุมเข้ามาเราลืมตัว มันถึงละมันไม่ได้ นี่สำคัญมากเหมือนอย่างคนขับรถถ้าพอรถมันเฉไปหน่อยหนึ่งมันรู้ตัวได้อย่างมันก็ได้วกเข้าสู่ทางที่ถูกต้องได้ไม่ทันได้เกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าไม่รู้ตัวในขณะที่มันรถมันออกนอกทางแล้วมันก็ไม่มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วไปชนกับรถอื่นเพราะทางมันจำกัดข้ออุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะอ่อนแอมีสมาธิอ่อนจิตใจก็ไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นการควบคุมจิตก็น้อยไม่ทีห่างเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่ามีเรื่องไม่ดีไม่งามภายนอกกระทบเข้ามามันจิตไม่มีสติห้ามประคับประคองอยู่แล้วมันก็หวั่นไหวไปตามเรื่องนั้นๆเลยสำคัญผิดคิดว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นนะมันก็เลยเห็นผิดไปอย่างนั้นหมายความว่าเห็นผิดไปไม่ตรงกับปรมัตถธรรมแต่ถ้าสมมุติของโลกแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันถือมั่นว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆหรือเสียงต่างๆที่เปล่งออกมาหมดนั้นว่าเป็นของเราของเขาอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่มันจะห้ามจิตไม่อยู่กันเมื่อมาเจริญวิปัสสนานี่บ่อยบ่อยเพ่งพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆพวกนี้นะมันเป็นยังไงแต่ทุกคนมันก็รู้อยู่นั่นแหละผู้สนใจในธรรมะนะรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เพียงรู้ตามตำราเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสก็ไม่ระงับไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในพระธรรมคุณโอปนายิโกให้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจอันนี้เดี๋ยวมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงก็ความจริงของขันธ์ห้ามันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไอ้ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้
แต่จิตมันไม่ยอมรับจิตที่หลงที่เมานะมันสำคัญว่าแต่เป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นนะไอ้ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้นะเราต้องบำเพ็ญให้สม่ำเสมอให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะประคับประคองความรู้ความเห็นอันนี่ไว้ในใจเสมอให้ความรู้ความเห็นนี้มันปรากฏอยู่ในใจอยู่นั้นเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้เวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันหรือมีเหตุดีหรือไม่ดีก็ช่างแหละหมายความว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันก็รู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเขาเป็นเราไม่มีเราต้องฝึกจิตใจนี้ให้คิดให้นึกให้กำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เสมอไปนี่นะการเจริญนิพพานานะอย่าสักแต่ว่ารูปมากระทบตาแล้วก็ให้มันผ่านไปเฉยๆยินดีไปตามมันยินร้ายไปตามมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเลยเสียงมากระทบหูก็เหมือนกันก็ปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบลิ้นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายไปตามสัมผัสนั้นๆเลยอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกตนนะไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาอะไรผู้เจริญสมถะวิปัสสนาต้องพยายามควบคุมจิตนี้ให้ได้เรียกว่าประคองจิตนี้อยู่เสมอตลอดทุกอิริยาบถอย่างที่ว่านั้นทำความรู้ตัวอยู่ระมัดระวังเหตุภายนอกมันจะมากระทบกระทั่งเอาต้องระวังอยู่เสมออย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อธาตุสี่กันห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับมันก็ต้องได้สัมผัสกับโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นเลยตามันก็ได้สัมผัสกับรูปทั้งรูปดีรูปชั่วหูมันก็ได้สัมผัสกับเสียงดีเสียงชั่วจมูกมันก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นมันก็ได้สัมผัสกับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสขมรสเค็มรสเปรี้ยวสุดแล้วแต่เอาอาหารมีรสชนิดใดเข้าไปมันก็รู้ทั้งนั้นเลยกายมันก็จำเป็นต้องได้สัมผัสกับเย็นกับร้อนอ่อนแข็งอยู่เสมอไปอันนี้ผู้เจริญสมถะวิปัสสนาก็ฝึกจิตนี่แหละให้มันเห็นความเกิดความดับของสิ่งต่างๆอายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันอยู่นี่ตลอดเวลาก็ต้องกำหนดให้รู้ว่ามันเกิดมันดับมันแปรปรวนมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเรานี่เราต้องกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆไปฝึกสติฝึกปัญญาให้คล่องแคล่วให้เจริญไปเรื่อยๆ
จนมันมีความรู้ความเห็นขึ้นในใจเสมอเสมอว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตสูญโยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลธาตุมัตตะโกเป็นแต่สักว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเวลาเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่เช่นร่างกายอันนี้กรรมัชรูปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารูปกายอันนี้มันเกิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้ได้อาศัยกรรมที่ตกแต่งรูปร่างนี้มันก็ไม่เที่ยงมีขอบเขตแล้วตกแต่งให้มาแล้วมันก็รักษาไว้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันรักษารูปร่างอันนี้ไม่ให้แปรปรวนไม่ให้แตกดับไปก่อนขั้นพอเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี่มันล่อยหลอลงไปมันใกล้จะหมดเข้าไปรูปกายอันนี้มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปถ้าเหตุปัจจัยอันนี้มันหมดลงจริงๆมันก็ดับมันก็แตกดับไปร่างกายอันนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้นะที่พระพุทธเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุอันไม่เที่ยงปัจจัยไม่เที่ยงมันมีขอบเขตเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนั้นมันหมดลงเมื่อใดรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อยู่เสมอเสมอไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งแล้วแล้วไปนะต้องพิจารณาเรื่อยๆต้องให้มันบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบะหุรีกะโตทำให้มากเจริญให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้หรือบรรลุความจริงให้ได้นิพพานายะจะเป็นผู้ดับหมายความว่าดับราคะดับโทสะดับโมหะจากกิจใจนี้หมดเลยกิเลสเหล่านี้ย่อมดับจากกิจใจหมดเมื่อพี่นะให้มากๆเข้าไปนะกิเลสเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันค่อยดับไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่จะไปพิจารณาให้รู้เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วกิเลสนี่มันจะดับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีขึ้นอยู่กับปัญญาญาณบุญบารมีบันดาลให้เกิดปัญญาญาณความรู้ยิ่งนี้นะถ้าบุญบารมีน้อยปัญญามันก็น้อยความรู้ความเห็นในธรรมของจริงมันก็น้อยมันก็ปรากฏมาอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันดับไปความไม่รู้ก็เกิดขึ้นมานี่คนมีบารมีอินทรีย์ยังอ่อนการที่อินทรีย์มันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเราเจริญอยู่บ่อยๆอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละพิจารณาอยู่อย่างนั้น อย่าให้มันเห็นว่าคนเป็นคนจริงๆหญิงเป็นหญิงจริงๆชายเป็นชายจริงๆอย่างนี้อย่าให้มันเห็นอย่างนั้นให้มันเห็นอยู่ในใจว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าประชุมกันอยู่เท่านั้น
เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเวลามันยังไม่แตกไม่ทำลายมันก็วิบัติแปรปรวนไปเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี่เดี๋ยวก็ฟันชำรุดอ้าวปวดฟันต้องได้ถอนฟันทิ้งไปเดี๋ยวก็ปวดศีรษะเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเข่าคนอายุมากเข้ามาแล้วหัวเข่าน้ำไขข้อที่มาเลี้ยงหัวเข่ามันแห้งไปหัวเข่านี่ก็เลยไม่มีกำลังลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่มีกำลังคอยแต่จะหกล้มคนแก่มากที่มันหกล้มอยู่นั้นเป็นอย่างนี้แหละขาดสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวหนึ่งแล้วก็ร่างกายอ่อนแอหนึ่งนั่นเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกหัวเข่าเนี่ยมันไม่มีกำลังน้ำไขข้อที่หล่อเลี้ยงมันแห้งไปนี่เมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็แปรปรวนให้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรไอ้ผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะยังไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะปรากฏได้เป็นบางคนแหละความวิบัติแปรปรวนของร่างกายเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะยังอยู่ปกติอยู่ถึงปกติได้มันก็ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นะก็ดังที่ลงมองดูคนที่เกิดก่อนเราเป็นไงอ่ะมันก็ไม่นมนานอะไรเกิดมาคนละ50ปี60ปี70ปีอันนี้ถือว่าไม่นานอะไรเท่าไหร่นักเพราะยังนึกทบทวนเบื้องหลังยังได้อยู่แล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมแล้วนะสำหรับในสมัยปัจจุบันนี้นะคนผู้มีบุญมากบางสมัยเพื่อนก็อายุยืนตั้งพันปีหมื่นปีหลายหมื่นปีก็มีถึงแสนปีนั่นก็มีอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตายแม้จะอายุยืนเท่าไหร่อยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปเจ็บตายได้เหมือนกันต่างแต่ว่านานแก่นานเจ็บนานตายหน่อยนึงเท่านั้นเองแหละเพราะพูดคนเหล่านั้นมีบุญมากบุญรักษาไว้คนมีบุญน้อยนี่อายุก็สั้นอย่างนั้นแล้วก็ตายง่ายสำหรับปัจจุบันนี้นะอายุคนเรามันสั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นเห็นว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยน้อยเดียวหนึ่งไม่ทันนานอะไรดูอย่างคนทุกวันนี้นะอายุ11 12ปีสามารถแต่งงานได้แล้วนะผู้หญิงก็ถูกเขาฉุดไปข่มขืนได้แล้วอย่างนี้แหละไม่ถูกเขาฉุดไปตัวเองก็สมัครใจไปเป็นโสเภณีหาเงินใช้มันคล่องดีไม่ต้องกำพ้นทนแดดสมัยคนที่มีอายุยืนแต่ก่อนนู้นขนาดอายุ11 12ปีไม่ทันรู้เรียงสาอะไรเลย13 14ปีก็ยังรู้ว่าตนเป็นเด็กอยู่งั้นแหละคนสมัยก่อนๆ นู้นอายุ18 19 20ปีกันพี่
จึงรู้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต่อมาอายุมันสั้นเข้าจนเข้าเอาแล้วกิเลสมันก็หนาขึ้นไปดังนั้นในความข่มการข่มขืนพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายราคะตัณหาอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรอ่ะมันทำให้คนเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่ในทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเลยมนุษย์มันเดือดร้อนมันนั่นอยู่ในกระเพาะราคะความกำหนัดยินดีนี่แหละเป็นมูลเหตุนะต่างคนต่างก็กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆต่างคนก็แสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าในวันนี้โทสะมันก็เกิดในวันนี้นะนั่นไงนี่ว่าราคะนี่มันเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงจัดอันดับหนึ่งไว้เลยราคะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าราคะนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงมันเป็นปัจจัยให้คนทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยบังเกิดโทสะพยาบาทก็ราคะนี่เองนะเป็นมูลเหตุนะต้องคิดไตร่ตรองดูให้ดีถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็จะไม่เห็นโทษของราคะตัณหาผู้ครองเรือนนั่นก็ถ้าผู้ชายก็ไปทำเล่นชู้จากเมียผัวผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวเพราะว่าความกำหนัดยินดีเนี่ยมันไม่มีลดลาวาศอกเลยฉะนั้นจึงเสวงหาความรักความใคร่อันนี้เลื่อยเปื่อยไปมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ช่างมันตายแล้วมันจะไปตกนรกกี่หม้อกี่หลุมก็แล้วแต่ราคะตัณหานี่มันทำให้คนมืดปอดจิตใจมืดปนอนธการจริงๆนะดังนั้นอย่าพากันชื่นชมยินดีกับราคะตัณหาอันนี้ว่ามีรสชาติอร่อยดีไม่ใช่แล้วอร่อยจริงอยู่ถ้ามันแทรกอยู่ด้วยยาพิษอ่ะเหมือนอย่างอาหารที่เขาเอายาพิษใส่ครับกินเข้าไปทีแรกเคี้ยวเข้าไปมันก็มีรสอร่อยดีนะพอยาพิษมันออกฤทธิ์ทางนี้ก็เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาบางรายก็แก้ไม่ตกก็ตายกันอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเวลากามทั้งหลายมีเบื้องต้นนะก็มีรสอร่อยดีแต่ตอนปลายมีรสขมขื่นมันก็เป็นเช่นนั้นแหละถูกต้องนะเวลายังหนุ่มแน่นแต่งงานกันไปอะไรอะไรก็ดีหมดเมื่อความรักก็ยังหวานฉ่ำอยู่นั่นนะยังไม่มีเรื่องยุ่งยากเท่าไรนะคันว่าอยู่ไปอยู่ได้ลูกได้เต้ามาหลายผู้หลายคนก็มาแล้วเอาแล้วการนำมาหาเลี้ยงชีพก็ฝืดเคืองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ไม่เพียงพอต่างคนก็โทษกันแล้วโทษว่าไม่ขยันขันแข็งไม่ฉลาดเลี้ยงครอบครัวไปไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันไปบางรายถึงกับฆ่ากันตายนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นมีรสอร่อยดีจังแต่ในตอนปลายมันขมขื่นเป็นงั้น
พราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มากๆเลยทีเดียวผู้ครองเรือนถ้าพิจารณาเห็นโทษของราคะตัณหาอย่างว่านี่มันก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไปมันก็ยินดีอยู่ในผัวในเมียของตนโดยเฉพาะไม่ไปยินดีกับหญิงอื่นชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียของตัวเองมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่าไรพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งแล้วแต่มันเป็นวัฏฏะวนแม้ว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่อีกในหนึ่งก็ถึงแม้ว่าไม่ร่วงประเวณีดังกล่าวแล้วนั้นยินดีในคู่ผัวคู่เมียอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กระตำลำบากหาเงินหาทองทำการทำงานกำพ้นทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำกลัวจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้มันแสนทุกข์แสนยากไม่ใช่น้อยนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญนิพพานมันต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้บรรเทาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นให้น้อยเบาบางลงไปจากจิตใจถ้าไม่พิจารณาอย่างว่านี่ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในกิเลสกามวัตถุกามทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นความทุกข์ทางจิตใจนี่จะไม่บรรเทาลงเลยมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั่นเนี่ยก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าความทุกข์หรือว่าผู้เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็ดวงจิตดวงเดียวนี้ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมันไม่ว่ามันสวยมันงามมันไม่ว่ามันขี้ร้ายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเลยก็ลองทำจิตให้สงบลองดูสิเมื่อจิตสงบลงไปมีปัญญารู้เท่ารู้แจ้งขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไว้อย่างนี้จิตสงบตั้งมั่นอยู่แล้วนี่แม่ร่างกายนี่มันจะแปรปรวนไปจิตไม่คิดไม่วิตกว่าเราเป็นอย่างโน้นเราเป็นอย่างนี้จิตนั้นมีแต่กำหนดรู้ความแปรผันของรูปของนามอันนี้ไปเท่านั้นกำหนดรู้ว่ารูปนามนี่มันแปรปรวนไปหาทางแตกดับกำหนดรู้อยู่นี่มันก็รูปนามอันนี้มันก็ไม่ว่าอะไรเมื่อจิตสงบลงแล้วมันก็ไม่ว่ามันเจ็บมันปวดอะไรเลยมีแต่มันแปรปรวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแต่จิตนี่สิมันไปหวั่นไหวกับมันอันนี้แหละสำคัญนะจิตไม่รู้เท่าจิตไม่หนักแน่นพอความอดทนไม่พอเมื่อร่างกายแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าไปก็หวั่นไหวไปตามมันหวั่นไหวแล้วก็วิตกวิจารว่าเราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เรากำลังจะตายบ่แหละหรือมีตายแหละอะไรก็มีแต่เราแต่เขาทั้งนั้นเลยเมื่อมันระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งเป็นทุกข์ใจเลยเราจะตายจากของรักของชอบใจในโลกนี้ไปแล้วถ้ามันวิตกวิจารอย่างนี้ในเวลาจวนเจียนเข้าไปนั่นน่ะมัน
ก็ได้ชื่อว่ามันหอบเอาทุกข์ติดตามไปด้วยแล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็จิตวิญญาณนี่ก็เล่ร่อนไปด้วยความทุกข์ความโศกมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าพากันประมาทใช้สมาธิปัญญานี่เพ่งให้มันเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นะให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอไปอย่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันเสื่อมไปจากจิตอันนี้สำคัญมากอันนี้นะสำคัญไม่สำคัญยังไงแล้วเมื่อจิตเผลอความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ปรากฏแล้วเช่นนี้มันก็หวั่นไหวไปแล้วเป็นทุกข์แล้วแล้วก็สำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้วเมื่อความสำคัญเกิดขึ้นอย่างนั้นความทุกข์มันก็ตามมาถ้ารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้มันแปรปรวนไปยังไงร่างกายนี่ก็มันก็สอนตัวเองได้ว่าไม่ใช่เราแปรปรวนธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปต่างหากธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกแกดับไม่พ้นแล้วเหตุปัจจัยมันหมดลงเมื่อใดมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกดับลงไปนี่การที่เรารักษาความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะไว้ให้ได้แล้วก็จิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์ละไม่วุ่นวายมันก็วุ่นวายตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นเองก็คอยพากันเข้าใจอย่างนี้อันมูลเหตุที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญสมถะวิปัสสนาก็มุ่งหมายเพื่อจะฝึกจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานมันจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารถ้าผู้ใดยังไม่ทำความเพียรอย่างนี้ยังมัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้แล้วก็นานพ้นทุกข์แหละจิตใจนี่ก็มายึดขันธ์ห้านี่เป็นที่อาศัยเข้าไปแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในระหว่างที่ยังไม่ตายนี่ก็เอ้าเกิดกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาแว่งเบียดเบียนกันและกันก่อความวินาศชิบหายแก่กันและกันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละลองสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ยึดเอากิเลสเป็นพาหะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะมันย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนไปทุกชาติทุกภพให้สังเกตดูในชาติปัจจุบันนี้นะเป็นตัวอย่างอันผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสนั้นมันเป็นทุกข์ขนาดไหนไอ้ทุกคนที่ผ่านชีวิตมานี่เป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนเข้ามาเงี้ยย่อมรู้ทางนั้นเลยว่ากิเลสมันทำพิษแก่ตนมายังไงยังไงทบทวนดูแล้วรู้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่ารู้แล้วมันไม่น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นภัยของกิเลสเหล่านั้นจิตใจมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ยึดเอากิเลสนั่นแหละ
เป็นพาหนะท่องเที่ยวไปในสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะบางทีกิเลสตัณหานี่มันก็พาให้ทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยพุทธบัญญัติต่างๆเลื่อยไปโดยไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษอะไรก็เห็นล่วงแล้วก็เห็นเฉยๆอยู่ไม่เห็นว่ามีโทษให้เกิดความวิบัติทุกข์ยากอะไรต่ออะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนไม่เห็นมีผู้ร่วงวินัยก็ดีผู้ร่วงศีลของคฤหัสถ์ก็ดีก็เห็นดีๆอยู่อันนี้แหละคนเรามันชะล่าใจเพราะอันนี้แหละอันนี้ก็ให้ควรคิดควรพิจารณาให้มันเห็นก็เคยแสดงให้ฟังกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะหมู่เนี้ยทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็ชีวิตอันนี้มันบุญกุศลตกแต่งบุญกุศลที่ทำมาแต่อดีตชาติหนหลังนู้นทำมาตกแต่งแล้วมันก็ตามมารักษาไว้ยังไม่ให้มีอันเป็นไปก่อนแม้ว่าบุคคลนั้นจะใช้กายวาจานี้ไปทำชั่วหนักก็ดีเบาก็ดีมันก็ยังให้ผลไม่ได้แม้จะทำชั่วอย่างอุกฤษอย่างไรก็ตามไอ้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาชีวิตร่างกายสังขารเขาอยู่แม้เขาจะไปติดคุกติดตารางมันก็ยังไม่ตายมันก็จะมีกำลังอยู่นั่นแหละเพราะบุญมันรักษาอยู่แต่บางคนถ้าหมดบุญแล้วไม่ได้ไปติดคุกติดตารางก็ตายไปติดคุกติดตารางอยู่ก็ตายอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละอันนี้นะควรรู้ควรเข้าใจไว้ไม่ควรจะไปเพ่งเล็งไปว่าเอ้าคนนั้นนะทำบาปทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยมันก็ยังอยู่สบายสบายอยู่ไม่เห็นว่าเขาทุกข์ร้อนอะไรบางคนก็ทำดีเอาซะเต็มที่เลยอย่างนี้ความดีนั้นไม่เห็นมันสนองอะไรเคยยากจนมางไหนก็ยากจนอยู่นั้นเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหนก็เจ็บอยู่นั้นไม่เห็นศีลธรรมเหล่านี้มันช่วยให้หายเจ็บหายป่วยให้ร่ำให้รวยต่างๆได้เลยเนี่ยความคิดความเห็นอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกอันนี้นะดังนั้นให้เข้าใจไว้ดังที่แสดงมาแล้วนั้นเองบุญและบาปนี่มันย่อมให้ผลตามการตามเวลาเหมือนอย่างผลหมากผลลำไม้ต่างๆมันก็สุกเป็นการเป็นเวลาไม่ถึงเวลามันสุกมันก็ไม่สุกไม่ถึงเวลามันร่วงหล่นมันก็ไม่ร่วงหล่นลงจากต้นธรรมชาติต่างๆมันมีอาศัยการเวลาเหมือนกันนะนั่นแหละไอ้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ก่อนมันรักษาเขาอยู่ถ้าบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีอะไรที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลได้เลยแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรามีหิริโอตัปปะละอายต่อการที่จะทำความชั่ว
ทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ไม่ทำเพราะว่าเกิดโอตตัปปะคือความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภายหลังก็ให้พึ่งเข้าใจให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจเสมอเสมอคุณธรรมเหล่านี้เราเจริญมากๆเข้าไปความรู้ความเห็นอย่างว่านี้มันก็สูงขึ้นเกิดความกลัวกลัวต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เพราะมันเป็นทุกข์หลายเกิดมาแล้วนะนั่นเกิดมาแล้วต้องมาแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้ไปเรื่อยๆไปการแสวงหาปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นของได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่นะแสวงหาด้วยความยากความลำบากจริงๆไม่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบุญกุศลมากๆแล้วในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บุญกุศลอันนี้ก็ไปตกแต่งวิมานให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยไปตกแต่งอาหารให้ได้อยู่ได้กินสบายไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มอะไรเลยเมื่อหิวนึกถึงอาหารก็มาอาหารก็มาปรากฏให้ได้รับประทานเท่านั้นเองอันนั้นเรียกว่าเป็นผลบุญที่คนทำแล้วแต่ในโลกนี้มันติดตามไปอำนวยผลให้แต่โลกมนุษย์นี่มีบุญอยู่แต่ว่าบุญที่ทำนะมันไม่มากพอไม่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ไม่ต้องกากกำลำบากอะไรเหมือนบางคนที่เขาทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากเขาละเว้นความชั่วบาปกรรมทั้งหลายมาแต่ก่อนแต่ว่าบุญเขาก็ยังไม่เต็มก็ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วบุญกุศลก็ตามมาตกแต่งอำนวยความสะดวกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคได้มาอย่างง่ายๆสมบูรณ์ด้วยที่อยู่ที่อาศัยโอโถงสมบูรณ์ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกให้ตามยุคตามสมัยเช่นสมัยนี้เขาต้องการอยากไปที่ไหนรวดเร็วก็นั่งเครื่องบินไปถ้าผู้ที่ไม่มีความสามารถจะนั่งเครื่องบินอย่างนั้นได้ก็เอาหารถหารามานั่งพาวิ่งไปสู่ที่หมายปลายทางไกลเท่าไรมันก็ไปถึงได้ไปถึงเร็วกว่าเดินตั้งหลายร้อยเท่ากว่าเดียวแล้วอันนี้มันเป็นผลบุญกุศลที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยให้แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนเราเมื่อได้เสวยผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนอยู่แล้วก็ลืมตัวบัดนี้นึกว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนึกว่าตนจะได้เสวยสุขอย่างนี้เรื่อยไปก็เลยมัวเมาเข้าไปอย่างนั้นนะเหมือนอย่างนางวิสาขาพูดกับพ่อผัวนั่นนะพ่อผัวรับประทานอาหารอยู่พระมายืนอยู่หน้าบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาเลยนางวิสาขาทนไม่ไหวก็เลยพูดกับพระว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเวลานี้พ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่หมายความว่า
พ่อผัวนั่นกำลังเสวยผลบุญที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนเพื่อนหลงเพื่อนเมาอยู่ในผลบุญของเก่าเพื่อนเพื่อนไม่นึกไม่เห็นว่าบุญที่อำนวยผลนี่มันหมดเป็นนึกไม่ได้นึกว่ามันหมดไม่เป็นก็เลยไม่ได้คิดที่จะทำบุญสืบต่อความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นจึงได้บริโภคแต่ผลบุญของเก่าอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะขันเมื่อตายลงแล้วก็ไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นะมันจำเป็นต้องได้สะสมเสบียงกลางคือบุญกุศลติดตัวไปก็จึงไม่ลำบากจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีมีบุญสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากก็มีความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้แต่ว่าบุญเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่ไม่เที่ยงก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าไอ้บุญส่วนที่มันเที่ยงมันมีอยู่ให้เข้าใจไอ้ตัวบุญแท้ๆก็คือตัวจิตเมื่อเราทำความดีเข้าไปเท่าไรไอ้ความดีคือบุญนี่แหละชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เมื่อกิเลสหมดไปเท่าไรจิตนี่มันก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นตั้งมั่นเข้าไปไม่หวั่นไหวต่อความชั่วต่างๆในโลกนี้ต้องใหเข้าใจอย่างนี้อันบุญกุศลนี่มันไม่เที่ยงจริงเนาะอุปมาเหมือนอย่างยารักษาโรคนี่แหละเมื่อหมอพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นโรคอย่างนี้ควรจะกินยาอย่างนี้หมอก็ปรุงยานั้นให้คนป่วยกินลงไปยานั้นมันก็ไปขจัดโรคในกายของผู้นั้นให้ระงับหายไปเมื่อหากว่าโรคนั้นมันหายไปแล้วยามันก็หมดไปตามกันแต่ร่างกายของผู้นั้นก็สดใสขึ้นมีกำลังวังชาดีขึ้นแต่โรคกับยานั้นหายไปหมดไปพร้อมกันเลยนี่ต้องให้เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยกิเลสบาปธรรมที่มีอยู่ในจิตใจมาแต่อเนกชาติเมื่อผู้ใดสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะกำจัดกิเลสบาปธรรมนั้นให้ออกไปจากจิตใจของผู้นั้นมีบุญมีกุศลมากเท่าไหร่กิเลสมันก็เบาบางไปเท่านั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสร้างบุญกุศลยังเต็มไม่ได้ในชาตินี้มันหมดอายุลงไปเสียก่อนอ้าวจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นกุศลอันสูงส่งกุศลอันนี้ก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพในชาติต่อไปถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยราบยศสรรเสริญมีอายุยั่งยืนนานมีวรรณะผิวพรรณผุดผ่องมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์สมบัติกำลังยศอะไรปรากฏอยู่มากมายกายกองอันนี้แหละ
ก็ขอให้พากันเข้าใจถูกต้องตัวจิตนี่แหละเป็นตัวกุศลนะเมื่อบุญกุศลที่ทำมามันกำจัดกิเลสนี่ออกไปแล้วจิตนี่ก็เป็นแก่นสารขึ้นมาไม่วันไหวเป็นงั้นเรื่องมันนะ